เราก็ทำ unsteady state energy balance รอบถังให้ความร้อนตัวนี้ถังควบคุมความร้อนตัวนี้นะคะโดยที่เทอมแรกเนี่ยเป็นอัตราการถ่ายเทพลังงานเข้าระบบนะก็คือมาจากฟีดของเรานั่นเองตัวที่สองเนี่ยก็คืออัตราการถ่ายเทพลังงานออกจากระบบก็เกิดจากการที่เราดึงสารออกไปจากถังนั่นเองนะคะส่วนเทอมที่สามเนี่ยเป็นเทอมที่ของเหลวเนี่ยได้รับความร้อนจากไอ้น้ำผ่านทางขดลวดนะคะฉะนั้นเราก็จะใช้เป็น TF TF ตัวนี้ก็คืออุณหภูมิของไอ้น้ำนะคะลบด้วย T T ก็คืออุณหภูมิของเหลวที่อยู่ในถังมีค่าเท่ากับเทอม accumulation ของมันนะคะขั้นตอนที่เราจะทำถัดไปของสมการนี้ก็คือไปพิจารณาสภาวะเริ่มต้นเป็นสภาวะคงตัวเพื่อที่จะทำให้ตัวแปรเหล่านี้เนี่ยกลายเป็น deviation variable พอเราทำให้มันเป็น deviation variable เราจะได้ค่า boundary เริ่มต้นเนี่ยมีค่า60หรือที่เราเรียกว่า zero initial boundary condition นะคะส่วนอีกสมการหนึ่งเนี่ยเราก็จะไปทำ unsteady state energy balance รอบกดลวดด้วยนะคะซึ่งรอบกดลวดเนี่ยมันก็จะมีอัตราการไหลของไอ้น้ำคูณอยู่กับลัมด้าก็คือค่าความร้อนแสงของมันนะคะค่าการความร้อนแสงของมันนะคะลบกับเทอมที่ไอ้น้ำเนี่ยให้ความร้อนไปกับของเหลวถูกไหมคือตอนนี้เนี่ยเรามองอะไรเนี่ยเรามองที่ขดลวดนะคะความร้อนที่เข้ามาที่ขดลวดเนี่ยเกิดจากการที่มีไอ้น้ำไหลเข้ามาถูกไหมคะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือ flow rate ของไอ้น้ำถูกไหมคะคูณกับค่าความร้อนแสงเพราะไอ้น้ำหลังจากที่มันให้ความร้อนไปแล้วตัวมันเองเนี่ยคือเรากำลังคำนวณความร้อนที่อยู่ในไอ้น้ำอะค่ะนะคะก็เลยได้เป็น WT วงเล็บ T ตัวนี้คือเป็นฟังก์ชันกับเวลานะคะคูณอยู่กับค่าความร้อนแสงนะคะนี่คือความร้อนที่อยู่ในตัว C แต่ความร้อนตัวนี้เนี่ยส่วนหนึ่งถูกให้ไปกับของเหลวถูกไหมคะเราก็เลยต้องลบออกลบเทอมที่เทอมเดียวกันกับเทอมที่ให้ไปนะคะก็คือ UA คูณอยู่กับDriving force ก็คือ TF T steam ลบกับ T ของอุณหภูมิของเหลวที่อยู่ในถังนะคะมีค่าเท่ากับ term acceleration นะคะ CM ก็คือความสูงความร้อนของขดลวดคืออย่าลืมว่าตอนนี้เรากำลังมองไปที่ขดลวดแล้วก็มี steam ไหลอยู่ในขดลวดนะคะเราทำสมดุลพลังงานในขดลวดตัวนี้นะคะได้สองสมการดังนั้นทั้งสองสมการทำเหมือนกันเลยเปลี่ยนให้เป็น deviation variable นะคะโดยการพิจารณาสภาวะเริ่มต้นเป็นสภาวะคงตัวคนไหนที่เทอมไหนที่ยังแสดงความสัมพันธ์กันแบบที่ไม่เป็น linear คุณก็ต้องไปทำ linearization ให้กับมันซึ่งถ้าเกิดคุณพิจารณาเทอมที่ไม่อยู่ในเทอมของ linear เนี่ยจะเป็นพจน์ที่2ของสมการที่ 6.4 นะคะฉะนั้นสมการที่ 6.6 กับ 6.7 ก็คือพิจารณาสภาวะเริ่มต้นเป็นสภาวะคงตัวนะคะสมการที่ 6.9 กับ 6.11 เนี่ยก็คือเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของ deviation variable เรียบร้อยแล้วนะคะ 6.10 เป็นการทำเทอม FT คูณอยู่กับ TT ตัวนั้นที่ยังไม่ลีเนียร์ให้เป็นลีเนียร์นะคะก็คือขั้นตอนมันจะคล้ายๆของเดิมกับที่อาจารย์เคยสอนไปทั้งหมดนะคะฉะนั้นลองไปทำดูนะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้2สมการขึ้นมานะคะหลังจากที่คุณแปลงมันแล้วให้มันอยู่ในรูปของ deviation variable นะคะสมการที่มาจากการทำ unsteady state energy balance ของถังให้ความร้อนนะคะสุดท้ายคุณจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะได้หน้าตาแบบนี้ซึ่งเทอมที่อยู่นะเทอม dT by dT ก้อนนี้เนี่ยคุณจะต้องกำหนดมันให้มีค่าเท่ากับทาวก็คือค่าเวลาคงตัวของกระบวนการนะคะตัวนี้ก็เป็น K1 และ K2 ตามลำดับนะคะโดยที่ต้องไปพิจารณาหน่วยนะพิจารณาดูว่า
ตัวนี้ออกมาได้เป็นหน่วยทาวไหมก็สรุปมาว่าเป็นหน่วยทาวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณมองแค่ก้อนหน้าเนี่ยโลกับโลตัดกัน CPCV ตัดกันฉะนั้นคุณจะเหลือแค่หน่วยของ V หารด้วย F F คืออัตราการไหลเชิงปริมาตร V คือปริมาตรของถังฉะนั้น V หารด้วย F ก็จะมีหน่วยเป็นเวลาแสดงว่าถูกต้องนะคะสัมประสิทธิ์หน้า FT คุณก็กำหนดให้เป็นK1 หรือ KF ก็ได้นะคะ KF ก็คือ steady state gain ที่เกิดจากค่าอัตราการไหลเชิงปริมาตรของของเหลวที่ไหลเข้าถังนั่นเองนะคะคุณก็จะพบว่าเป็นมีหน่วยไหมมีหน่วยก็คือหน่วยอุณหภูมิต่ออัตราการไหลเชิงปริมาตรก็ถูกต้องนะคะค่ามีค่าเป็นบวกก็แปลว่าถ้าอัตราการไหลเชิงปริมาตรเพิ่มขึ้นอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเทอมที่เป็น K ของอุณหภูมิของสตรีมตัวนี้คุณก็เป็นกำหนดให้เป็น K2 หรือ KN ก็ได้แล้วแต่คุณนะคะตัวแปรไร้หน่วยถูกไหมคะเพราะข้างบนอยู่เองข้างล่างอยู่เองหน่วยตัดกันหมดนะคะบอกว่าถ้าอุณหภูมิของสตรีมเพิ่มขึ้นอุณหภูมิของของเหลวจะเพิ่มขึ้นด้วยก็ถูกฉะนั้นเครื่องหมายบวกก็ถูกต้องไร้หน่วยก็ถูกต้องเพราะว่า in output เป็นหน่วยอุณหภูมิinput ก็เป็นหน่วยอุณหภูมิด้วยนะคะหน่วยตัดการ dimension เลยก็ถูกต้องนะคะจากนั้นเขาก็ทำต่อเนาะไม่มีอะไรเลยตรงนี้เทคลาปาสเข้าไปเพราะตอนนี้เนื่องจากเป็น deviation variable เรียบร้อยแล้วคุณก็ได้ zero initial boundary condition นะคะคุณก็จะได้สมการที่ 6.13 ขึ้นมานะคะต่อไปเขาก็ไปทำสมการของกดลวดต่อนะคะกดลวดเนี่ยเขาทำให้มันเป็นdeviation variable เรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปก็คือทำสัมประสิทธิ์หน้า TS ให้เท่ากับ1นะคะพอคุณทำสัมประสิทธิ์หน้า TS ให้เท่ากับ1คุณจะพบว่าสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า DTS by DT เนี่ยมันจะมีหน่วยเป็นเวลาอีกนะคะเขาก็กำหนดให้เป็นทาว4นะคะแล้วคุณก็จะได้ค่า K มาอีก2ตัวต่อตรงนี้เนี่ยคุณจะได้ตกinput เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือ wt ซึ่งคืออัตราการไหลเชิงมวลของสตรีมของไอน้ำนะคะที่อยู่ในขดลวดนะคะเทคลาปาสออกมาเรียบร้อยเลยได้ transfer function คราวนี้ถ้าเกิดคุณดู ts เป็นฟังก์ชันกับ t นะคะ ts ตัวนี้เป็นฟังก์ชันกับ t คุณต้องแทนตัวนี้ค่ะกลับเข้าไปในสมการที่ 6.13 นะคะคุณต้องแทนสมการที่ 6.15 กลับเข้าไปที่ 6.13 นะคะเอา TS เข้ามาแทนคุณจะพบว่าตัวนี้เนี่ยเป็น interacting system ถูกไหมคะเป็น interacting system นะคะแล้วถ้ามาวาดบล็อกไดอะแกรมถ้าเกิดไม่อยากแทนกลับไปก็ไม่เป็นไรถ้าแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามโจทย์ถามว่าTransfer function ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง output คือ t ต่อ input ทั้ง2ตัว input ตัวที่1 ws input ตัวที่2 fs แล้วเนี่ยคุณจะต้องเอาสมการที่ 6.15 เข้าไปแทนในสมการที่ 6.13 ก่อนนะคะแล้วรวมเทอมก็คือย้าย t ตัวนี้เนี่ยให้ไปอยู่ฝั่งเดียวกันกับ t ตัวนี้ก่อนนะคะรวบออกมาให้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้ากรณีที่โจทย์บอกว่าให้แค่วาดบล็อกไดอะแกรมคุณไม่ต้องทำไม่ต้องรวบเทอมก็ได้เพราะว่าถ้าวาดบล็อกไดอะแกรมคุณเห็นชัดเจนถึงผลของการอินเทอร์แอคติ้งของมันนะคะจากนั้นขั้นตอนถัดไปที่โจทย์ข้อนี้ให้ทำก็คือไม่วาดแค่นี้เอาตัวคอนโทรลวาล์วเอาตัวเซนเซอร์ทรานส์มิเตอร์เอาตัวคอนโทรลเลอร์มาวาดให้เต็มบล็อกเลยนะคะบล็อกแค่นี้เนี่ยเฉพาะของโปรเซสนะบล็อกที่คุณเห็นแค่นี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงอินเทอร์แอคติ้งแค่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวใส่โปรเซสเข้าไปนะคะตัวนี้ต้องดึงออกมาอีกเพราะว่าถูกวัดด้วยเซนเซอร์ทรานส์มิเตอร์ย้อนกลับไปเปรียบเทียบค่าอีกนะคะซึ่งพอวาดบล็อกเต็มแล้วเนี่ยจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะอย่างที่อาจารย์บอกก้อนแค่นี้เนี่ยแค่นี้คือโปรเซสที่เราดีไลฟ์มาเมื่อกี้ถูกไหมคะแต่ท่อนที่ต่อจากตรงนี้ท่อนนี้ค่ะเมื่อกี้นี้ค่ะท่อนนี้เนี่ยท
ท่อนนี้ค่ะเป็นท่อนของโปรเซสเมื่อกี้นี้แต่ตอนนี้เนี่ยเราจะต้องต่อทั้งหมดแล้วเพราะว่าเราหายูนิตอื่นได้หมดแล้วนะคะฉะนั้นวิธีการวาดลูปนี้คุณรู้ว่า T ตัวนี้เนี่ยจะต้องถูกดีเทคด้วยเซนเซอร์ทรานสมิเตอร์แล้วส่งไปเปรียบเทียบค่านะคะฉะนั้นดึง T ตรงนี้ยาวกลับมานะคะไปผ่านเซนเซอร์ทรานสมิเตอร์ออกมาได้เป็น CS ฉะนั้นหน่วยตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ TO นะคะขาเข้าตรงนี้เป็นหน่วยองศา F นะคะวิ่งไปตรงนี้เป็น TO แล้วเซตพอยต์ของคุณเป็นองศา F คุณต้องแปลงมันให้เป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์ TO ก่อนแปลงยังไงเอา K ของเซนเซอร์ทรานสมิเตอร์ไปใช้เลยเพราะว่าค่า K ของเซนเซอร์ทรานสมิเตอร์ใช้แปลงองศา F ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ TO นะคะเอา K ของเซนเซอร์ทรานสมิเตอร์ไปใช้เป็นค่า KSP ไปเลยนะคะเสร็จออกมาแปลงหน่วยได้เป็นเปอร์เซ็นต์ TO แล้ว2ตัวนี้รวมกันได้ผลต่างออกมาคือค่า Error Error นี้มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ TO ด้วยนะคะ Error ตัวนี้ถูกส่งเข้าไปในตัวควบคุมตัวควบคุมส่งสัญญาณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ Controller Output นะคะเพื่อที่จะไปบอกวาล์วว่าคุณควรจะเปิดปิดวาล์วมากน้อยเท่าไหร่การเปิดปิดของวาล์วตัวนี้ส่งผลกระทบต่ออัตราการไหลของไอน้ำที่ออกมานะคะซึ่งหน่วยตัวนี้เนี่ยก็เป็นอัตราการไหลของไอน้ำไม่แน่ใจว่าโจทย์กำหนดให้เป็นหน่วยพาวหรือพาวต่อเวลานะคะผ่านตัว KV ตัวนี้ถ้าเกิดคุณไปดู K โทษที KW ถ้าเกิดคุณไปดู KW ที่คุณกำหนดมานี่ KW ตัวนี้ของคุณมีหน่วยเป็นอะไรคะมีหน่วยเป็นองศาฟาเรนไฮต์หารด้วยอัตราการไหลเชิงมวลของไอน้ำใช่ไหมคะฉะนั้นเอาพุทออกมาต้องเป็นองศาฟาเรนไฮต์นะคะตรงนี้เอาท์พุตออกมาเป็นองศาฟาเรนไฮต์ตัวนี้ก็เช่นกันหน่วยออกมาเป็นองศาฟาเรนไฮต์กระทบกันออกมาตัวนี้ก็หน่วยเป็นองศาฟาเรนไฮต์ส่งผลกระทบกับอุณหภูมิของสตรีมอุณหภูมิของสตรีมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรบกวนของเอาท์พุตตัวนี้ด้วยนะคะฉะนั้นออกมาตัวนี้ได้เป็นองศา F ตัวนี้เอาท์พุตออกมาเป็นองศา F นะคะโดยที่ input ตัวนี้ก็เป็นเดานะคิวบิกฟุตต่อนาทีหรือแกลลอนต่อนาทีก็ได้นะคะออกมาตรงนี้ก็เป็นหน่วยองศา F นะคะคุณจะต้องวาดลูปให้ได้คือไอเดียแล้วคุณจะต้องรู้ว่าสัญญาณถูกส่งออกไปยังไงนะคะคราวนี้ขั้นตอนถัดไปตะกี้นี้เนี่ยเขียนอย่างนี้เข้าใจได้ว่ามีการอินเทอร์แอคติ้งกันยังไงแต่เวลาที่จะเอาไปใช้งานจริงๆเวลาที่คุณจะเขียนลูปเขามักจะยุบลูปนี้ลงมาให้เป็นกล่องดูง่ายๆนะคะการที่จะยุบลูปนี้ลงมาให้เป็นกล่องดูง่ายๆก็จะได้ตามนี้ถามว่าทำยังไงทำได้โดยการเอาสมการที่ 6.15 ค่ะไปแทนลงในสมการที่ 6.13 นะคะเอา 6.15 ไปแทนใน 6.13 ก็จะทำให้ได้2สมการนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวทำให้ดูค่ะ